นักบินสาวสวยเก่งทำคนฮือฮาที่แท้เป็นอดีตไอดอลวงดังชาวเน็ตฮือฮานักบินสาวสวยแซ่บเก่งเกินใครก่อนจะรู้ความจริงที่แท้เธอเป็นอดีตไอดอลวงดัง AKB48 เมื่อเร็วๆนี้เจียงหมี่แอร์โฮสเตสสาวชื่อดังจากสายการบิน EVA Air อีว่าแอร์ได้โพสต์ภาพขณะที่เธอถ่ายคู่กับนักบินสาวคนหนึ่งซึ่งภาพดังกล่าวได้กลายเป็นที่ฮือฮาในทันทีเนื่องจากความสวยของนักบินสาวที่เตะตาชาวเน็ตเป็นอย่างมากโดยเจียงหมี่ได้ชื่นชมนักบินสาวว่าเธอคือนักบินหญิงที่ซื่อตรงที่สุดของบริษัทแม้แต่นักบินผู้ชายยังกล่าวชื่นชมเพราะเธอเป็นคนสุภาพและนิสัยดีมากมองการไกลสามารถรับมือจัดการปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้เป็นไอยางดีแต่น่าเสียดายที่หนุ่มๆต้องอกหักเพราะนักบินสาวสวยคนนี้แต่งงานแล้วจากนั้นไม่นานโพสต์ของเจียงหมี่ก็กลายเป็นกระแสบนโซเชียลไม่นานชาวเน็ตก็ค้นพบว่านักบินสาวสวยคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นอดีตไอดอลวงดังอย่าง AKB48 ทีม TP ของไต้หวันโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าหวังซินเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอลและเข้าร่วมการฝึกจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิก AKB48 ทีม TP แต่เนื่องจากต้องเรียนมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วยอีกทั้งการเป็นไอดอลมีข้อจำกัดหลายอย่างและสถานการณ์ของวงไม่แน่นอนเธอจึงเลือกออกจากวงแล้วทุ่มเทให้กับการเรียนมุ่งสู่เส้นทางการเป็นนักบินอย่างเต็มที่หวังซินล้มเหลวในการสอบนักบินครั้งแรกแต่เธอไม่ละทิ้งพยายามเธอได้บินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกฝนตัวเองและกลับมาที่ไต้หวันสมัครเป็นนักบินได้สำเร็จปัจจุบันหวังซินค่อนข้างเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 90,000 คนใครที่อยากชมภาพหรือทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่อินสตาแกรมของเธอได้เลยคลิกขอบคุณที่มาฮึก01ออกัสวชิรวิทย์เผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาช่องขอทุ่มซีรีส์วายก่อนหน้านี้เพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ว่าพระเอกหนุ่มหน้ามนที่ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่มีถึง2ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่องดังย่านพระราม4เพราะหมดแพชชั่นอยากออกไปเติบโตหาประสบการณ์ใหม่ๆกับพื้นที่ใหม่ๆเพื่อพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักแสดงล่าสุดที่ชั้น4 True 5G Pro Hub สยามดิสคัฟเวอรี่ในงานแถลงข่าวซีรีส์ Addict Heroine รักร้ายในเสพติดเปิดตัวนักแสดงนำคนสุดท้ายที่จะมาเล่นซีรีส์วายคือออกัสวชิรวิทย์ที่มาประกบกันครั้งแรกกับแม็กณัฐพัฒน์งานนี้เรียกว่าเป็นการเฉลยปริศนาเป็นที่เรียบร้อยโดยหนุ่มออกัสได้เผยว่าสัญญาเพิ่งหมดไปครับพอรู้ว่ามีเรื่องนี้ติดต่อมาก็คิดว่าเราจะเลือกเดินทางไหนดียอมรับคิดหนักเหมือนกันเพราะว่ากับช่อง3เราก็มีละครที่เพิ่งถ่ายจบไปยังมีต้องไปร่วมงานกันอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นวายแล้วถ้าเรายังเล่นละครช่องอยู่กลัวคนจะไม่อินกับตัวละครเลยต้องเลือกทางเดินทางหนึ่งครับเป็นนักแสดงอิสระหรือมีค่ายไหนจีบแล้วที่นี่แหละครับกับซีรีส์เรื่องนี้แหละครับกดดันไหมถ้ามีสังกัดเขาป้อนงานให้ตลอดจริงๆก็ไม่ได้กดดันครับเราออกมาก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยแล้วผมก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็จะเล่นแค่เรื่องเดียวเพราะต้องการเต็มที่กับเรื่องหนึ่งถ้าหลายเรื่องกลัวว่าจะโฟกัสไม่ถูกอยากได้คุณภาพมากกว่าเลือกรับงานมากขึ้นก็พอสมควรครับเพราะว่าถ้ารับหลายเรื่องผมโฟกัสไม่ถูกครับด้วยความที่ถ่ายหนักมากจะโฟกัสไม่ถูกครับเราจะเต็มที่กับเรื่องนี้ไม่ไหวด้านแม็กณัฐพัฒน์เผยว่าส่วนของผมก็ทำงานด้วยกันที่นี่ครับ
เราทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้อยู่มีความคาดหวังสูงกับหลายๆเสียงที่คาดหวังเข้ามาจากแฟนซีรีส์ออริจินัลก็อยากทำให้เต็มที่สุดดีที่สุดครับข่าวแนะนำคืนบัลลังก์ลูกทุ่งตัวแม่ใบเตยแง้มคิวงานแน่นยาวถึงปีหน้าแล้วความฮอตไม่แผ่วใบเตยอาสยามไลฟ์คุยกับแฟนๆในรอบหลายเดือนแง้มคัมแบ็คคิวงานยาวถึงปีหน้าแล้วหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเรียกว่าความฮอตของนักร้องลูกทุ่งใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามไม่ลดลงไปเลยเพราะหลังจากที่ได้กลับมาทำในสิ่งที่รักอีกครั้งในรอบ6เดือนก็มีคนอ้าแขนต้อนรับมากมายมีงานจ้างไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดสาวใบเตยก็ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมวีโตเอเยอร์สยามในรอบหลายเดือนโดยช่วงหนึ่งเธอได้เผยว่าตอนนี้ขอรับงานร้องเพลงก่อนเดือนธันวาคมก็จะมีตั้งแต่วันที่1เลยที่จังหวัดภูเก็ตคิวตอนนี้ก็เกือบเต็มหมดแล้วยาวไปจนถึงเคาน์ดาวน์ยาวไปจนถึงวันที่1มกราคมแล้วช่วงวันที่25ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่และมีหาดใหญ่ช่วงเดือนมกราคมด้วยส่วนงานละครและงานไลฟ์ขายของใน IG ที่หลายคนคิดถึงเจ้าตัวเผยว่าในช่วงปีหน้ามีให้ได้ติดตามแน่ๆไม่เพียงแค่นั้นยังขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับและทำให้เธอได้กลับมาทำในสิ่งที่รักรวมถึงได้กลับมาอยู่กับลูกสาวน้องเวทมนต์และยังเผยอีกว่าน้ำหนักลดลงกว่า10กิโลกรัมปัจจุบันน้ำหนักเหลือเพียง 37.8 กิโลกรัมอีกด้วยก้าวแรกระดับโลกทองพูนติดเครื่องบูระห่ำเอลิสศึกวันไฟท์ไนท์17ทองพูนทีเคแสนชัยพร้อมประเดิมโชว์ฝีมือไฟแรกในฐานะนักกีฬาวันปะทะนักมวยฟอร์มแรงดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเอลิสบาโบซานักชกจากเกาะอังกฤษที่คว้าชัยมา4ไฟต์ติดต่อกันตลอดปีนี้ศึกวันไฟท์ไนท์17เดินหน้ายกระดับความมันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคู่มวยที่เปิดโผการแข่งขันออกมาถึงคิวล้นทองคำทองพูนทีเคแสนชัยนักชกระห่ำเดือดวัย26ปีจากมหาสารคามพร้อมขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในฐานะนักกีฬาวันเป็นครั้งแรกพบกับเอลิสบาโบซานักชกวัย23ปีจากอังกฤษในกติกามวยไทยแคทเวท120ปอโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66สำหรับทองพูนทีเคแสนชัยพลิกชีวิตจากนักมวยนอกสายตาที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นนักมวยคนดังที่มีแฟนคลับทั่วโลกหลังแจ้งเกิดจากการระเบิดฟอร์มเดือดในศึกวันลุมพินีโดยสามารถปิดเกมไวคู่ต่อสู้2ไฟแรกโดยใช้เวลารวมกันเพียง44วินาทีตามด้วยชัยชนะไฟที่3ด้วยการยืนแลกเดือดกับยางดำจิตเมืองนนท์ตลอดทั้ง3ยกหลังจบการแข่งขันสุดดุดันทำให้บิ๊กบอสชาตรีตัดสินใจมอบสัญญานักกีฬาวันให้กับทองพูนเพื่อส่งนักมวยไทยวัย26ปีรายนี้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการด้านเอลิสบาโบซาเขามีพื้นฐานจากการชกคิกบ็อกซิ่งแบบฟรีสไตล์และเก็บประสบการณ์ชกมวยในระดับสมัครเล่นร่วม50ไฟต์ก่อนตัดสินใจหันมาชกอาชีพจนถึงปัจจุบันอีก21ไฟต์โดยนับเป็นชัยชนะถึง16ครั้งปัจจุบันเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดังเมืองพัทยาอย่าง Fairtech Training Center เมื่อต้นปีเขาได้โชว์ฝีมือในรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมและเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะก่อนจะก้าวกระโดดไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมาครองหมาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ตลอดปีนี้เอนลิสคว้าชัยชนะบนสังเวียน4ไฟรวดด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและดีกรีความสำเร็จที่ปรากฏทำให้เขาได้รับโอกาสมาเปิดตัวในศึกวันไฟท์ไนท์17กับทองพูนซึ่งสร้างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp